ก็เรื่องปัญหาบนท้องถนนเช่นเดียวกันนะคะปกติเราจะเห็นรถยกอ่ะเขาก็ไม่ค่อยขับเร็วกันเนาะนะเขาก็จะขับแบบว่าช้าๆหน่อยอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่ารถคันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะขับแบบอย่างก็งูเลยค่ะเลื้อยไปแล้วก็เลื้อยมาแล้วขับเร็วด้วยนะดูคลิปค่ะก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะอีกหลายกิโลเลยค่ะแล้วนึกถึงหัวอกคนที่เขาขับรถปกติสิคะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เมื่อกี้เกือบจะโดนเนี่ยท้ายรถตะวัดใส่ละนะตัวไหนมาเนี่ยไม่รู้โดนตัวไหนมาไม่รู้ของขึ้นอะไรยังไงเหมือนกันแต่ว่าคนที่เขาถ่ายคลิปแล้วก็เอามาโพสต์ทางแอป TikTok อ่ะเขาบอกว่าเอาจริงๆผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขาเลยนะนี่ยังงงเหมือนกันว่าเป็นอะไรโดนตัวไหนมาเขาก็เลยเอาคลิปนี้ค่ะมาโพสต์ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบนท้องถนนในจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเจ้าของคลิปเนี่ยเขาเป็นรถกระบะนะคะเขาบอกว่าห้าวจริงๆถ้าเป็นแบบนี้วันหลังไม่ขายให้แล้วนะชาวเน็ตงงขายอะไรมุกอะไรอันนี้ไม่เข้าใจเจ้าของคลิปเฉลยให้หน่อยละกันมันคืออะไรเนาะคือชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่ารถยกเนี่ยเขาขับลักษณะปาดไปปาดมาเหมือนงูแบบนี้พี่คนขับกระบะไปก่อกวนเขาก่อนหรือเปล่ามีปัญหาอะไรก่อนหน้านี้หรือเปล่าเจ้าตัวเขาก็มาเมนว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมาก่อนเลยแต่พอนึกไปนึกมาเป็นไปได้ไหมช่วงติดไฟแดงที่สี่แยกพอไฟเขียวปุ๊บรถคันหน้าเหมือนจะออกตัวแล้วเขาก็เบรกกระทันหันเราก็ตามเราก็ต้องเบรกไม่เบรกเราชนไงคันหลังเลยหงุดหงิดหรือเปล่าคันหลังก็คือรถยกก็เลยมาก่อกวนแบบนี้ตลอดทางเป็นไปได้หรือเปล่าไม่รู้แต่เรื่องนี้น่าจะถึงหูของเจ้าหน้าที่จราจรสักหน่อยนะคะนี่คุณโดนแน่ๆแล้วขับรถประมาทหวาดเสียวอ่ะโอ้ค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8